ไอติมมาแล้วนะคะแล้วก็โปะด้วยสับปะรดสดเลยกี่คนเดียวจนหมดเลยเหรอเนี่ยฮะ so it turns with yellow color right to taste this one too so that you can compare later yeah this one like a little bit sour yeah ได้มาแล้วกาแฟกับช็อกโกแลตสดชื่นชื่นฟันแรงมากปลายมันนานลุ้นเพี้ยเป็นแป้งปอบเปี๊ยะทอดแล้วก็ข้างในเป็นไส้กล้วยจะมีกล้วยอยู่ข้างในไปดูผลไม้สดๆกันเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเอามะเฟืองก็มีอ่ะเนี่ยน่ารักเมื่อวานก็มากินแล้ววันนี้ก็มากินอีกนั้นเนี่ยร้านเนี่ยชอบมากมีของคาแล้วก็ต้องมีของหวานนะครับนี่สดชื่นมากฮัลโหลฮะตอนนี้ผมอยู่ที่นอร์ทชอร์นะครับบนเกาะโอาฮูฮาวายนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปทั้งกินทั้งเที่ยวแถวนี้เลยนะครับป่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โดแพลนเทชันกันแล้วนะครับที่นี่ก็เป็นสวนสับปะรดนะครับเป็นไร่สับปะรดขึ้นชื่อของที่นี่เลยชื่อดังมากนี่นะยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อโดเนี่ยเขาส่งพวกผลิตภัณฑ์ผลไม้สับปะรดไม่ว่าจะเป็นพวกกล้วยแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับมาจากฟาร์มที่นี่เลยแล้วเขาก็ส่งเข้าไปในเมนแลนด์เนาะเรามาที่นี่เป็นครั้งที่3แล้วนะคะเพราะว่าเรามาฮาวายทีไรอ่ะเราก็จะมาโดแพลนเทชั่นตลอดไปดูข้างในกันนี่ไงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสับปะรดนี่ไงเราเคยเห็นอันนี้ไหมมันคืออะไรอ่ะอันเนี้ยเยลลี่ไงอ๋อเยลลี่สับปะรดน่ารักดีอ่ะน่ากินไปไปดูมะพร้าวข้าวเจียวมีแต่ตุ๊กตาของฝากเลยน่ารักเต็มไปหมดเลยลูกสับปะรดอ่ะน่ารักนะในนี้หอมกลิ่นสับปะรดมากเลยเดี๋ยวเราไปหาซื้อไอติมกินกันไหมไอติมรสสับปะรดเนาะคือถ้ามาที่เนี่ยก็ไม่ควรพลาดไอติมสับปะรดนี่ไงมีขนมมีอะไรเงี้ยมีชีสเค้กก็มีสับปะรดชีสเค้กหอมเลยนะนี่ไงนี่อันนี้ป๊อปคอร์นหอมป๊อปคอร์นตรงนี้นี่ไปไปต่อแถวซื้อไอติมกันกลิ่นคาราเมลอ่ะความเมื่อกี้มันหวานอ่ะไปต่อแถวซื้อไอติมกันตรงนี้นี่ได้ไอติมมาแล้วนะคะแล้วก็โปะด้วยสับปะรดสดเลยน่ากินมากดูดิสีสันน่ารักสดใสไปแต่วันนี้แบบว่าคึ้มเนาะคึ้มดูดิดูเมฆดิอุ้ยคนเยอะเนี่ยมาไปหาที่นั่งกินนู่นนั่งไกลๆตรงนู้นไม่ค่อยมีคนเฮ้ยได้ยินเสียงไก่ขันด้วยบรรยากาศแบบบ้านๆมากเลยมาไหนมาลองกินไอติมสับปะรดกันเธอกินกันเอาท็อปปิ้งด้วยเป็นแบบสับปะรดเชื่อมเหรออร่อยปะเปรี้ยวฉันชิมก่อนชิมสับปะรดมันไม่ได้แบบหวานๆนะมันออกแบบเปรี้ยวๆอ่ะก็ทุกครั้งที่เรามากินรสชาติก็ประมาณนี้แหละไม่ได้กินสับปะรดข้างบนอ่ะเหมือนเป็นสับปะรดในกระป๋องอ่ะอุ้ยเนี่ยได้ยินเสียงไหมข้างหลังรถไฟข้างหลังนั่นก็คือเป็นรถไฟที่เอาไว้นั่งชมพวกสวนสับปะรดนะครับรอบแรกที่เราเคยมาที่เนี่ยครั้งแรกเราก็เคยมานั่งแล้วเนาะถ้าอยากดูว่ามีอะไรก็ต้องกลับไปดูคลิปเก่านะคะดูคลิปแรกของเราคลิปแรกเลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์คลิปแรกไว้ให้ตอนนั้นคือเพิ่งหัดถ่ายคลิปด้วยก็เลยถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปรี้ยวหวานอร่อยไม่เปรี้ยวมากอ่ะแต่สลับแฮมนะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเปรี้ยวอย่างเงี้ยไม่เปรี้ยวบีชอบกินผลไม้เปรี้ยวไงแมวไหนแมวไหนนู่นนู่นนู่นตรงไหนครับนู่นใต้ต้นไม้แดงๆอ่ะเห็นป่ะดอกชบาข้างล่างอ่ะแมวๆๆๆๆๆเฮ้ยแมว2ตัวเลยเธอมาดูดิเฮ้ยมันอ้อนจังเลยอ่ะไม่กลัวคนเลย
เฮ้ยมันอ่อนมากโอ้ยอ่อนยังเลยลายสลิดมันอีกตัวนึงดีแล้วมันไปแล้วแขนอะเล่นตัวด้วยนะแมวเต็มเลยเจอแมวที่ไหนก็ต้องเล่นกับแมวเนาะหลับตาอยู่นั่นแหละเอาใส่ง่วงสบายเลยดิแมวเยอะมากเลยที่นี่โดแพนเทชั่นที่นี่นะครับก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องผลไม้ส่งออกไปที่เมนแลนด์หรือไปที่ต่างประเทศด้วยนะครับถ้าอยู่ในตัวอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นยี่ห้อผลไม้ต่างๆนะครับที่เขียนว่าโดนะครับเช่นอยู่บนกล้วยสับปะรดมะละกออะไรต่างๆนะครับก็คือมาจากฟาร์มที่นี่นะครับโดนี่ก็เป็นสถานที่อีกที่นึงนะครับที่ใครมาเที่ยวที่ฮาวายเกาะโอาฮูเนี่ยจะต้องแวะมาเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อผลไม้ชื่อดังในอเมริกาเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าทัวร์เข้าไปนะครับค่าน้ำรถไฟอะไรสับปะรดอันนี้เป็นแบบลูกเล็กเหรอหรืออะไรยังมันยังไม่ขึ้นเลยอันนู้นน่ะตัวนี้เขาแค่ทำให้ดูเฉยๆว่าเป็นสวนสับปะรดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเข้าไปสวนจริงๆมันจะมีอยู่ข้างในนู่นต้องซื้อทัวร์เข้าไปนี่นะครับคนก็จะต่อแถวไปนั่งรถไฟแล้วก็ชมสวนผลไม้ข้างในนะครับนี่แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาวงกตที่เป็นลูกสับปะรดนะครับเนี่ยซื้อตั๋วเข้าไปแล้วก็ไปเดินเล่นในเขาวงกตเฉยๆเอ้านี่กินคนเดียวจนหมดเลยเหรอเนี่ยก็เธอบอกเธอไม่ชอบเปรี้ยวๆอ่ะได้ทีก็กินใหญ่เลยนะคนเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวต้องไปกินอย่างอื่นอีกตั้งหลายที่เก็บท้องไปกินอย่างอื่นบ้างอืมอร่อยยังไปไม่ถึงไหนเลยแวะกินจนจะอิ่มแล้วเนี่ยฮะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ Owairua Sugar Mill นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานน้ำตาลเก่าแก่เลยนะครับคือตรงเนี้ยมันเคยเป็นโรงงานน้ำตาลเก่าแก่มาก่อนนะครับเขามีคนมาซื้อต่อแล้วก็มาทำเป็นสถานที่ขายของที่ระลึกของฝากต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกน้ำแข็งใสกาแฟอะไรต่างๆด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงเป็นโกดังโรงงานป้ายทะเบียนในนี้ก็จะเป็นพวกของฝากต่างๆนะครับนี่ตรงนั้นก็จะเป็นที่เขาให้ชิมกาแฟฟรีลองไปชิมกันดูป่ะโอเค and this one is fermented inside the fruits in 1 week they can produce their own juices okay. while this one was processed is skin off and after that is fermented inside the water in the whole night so this is what we call the wash process so this one is very smooth เป็นกาแฟดำหอมมากนี่ไงเป็นกาแฟที่เอาเปลือกแล้วอันนี้คือแบบธรรมชาติเลยที่ยังไม่เอาเปลือกออกก็คือคั่วไปทั้งเปลือก so we have the sample cacao tree outside outside around yes so as you can see outside so get the sample right there so can I go outside and take a look yes sure even no more the sugar cane so it's still working this place so as you can see this one this is our sample of the treeSo this one is 85 acres near in Wailua Elementary School. It's not far from here. So this one, as you can see, that fruits. So it turns with the gray, yellow color if ripe. This is the cacao. Oh, cacao inside. And this one is the cocoa beans. So right there. So you can see now this one. So this is now the fruits. So it turns with yellow color if ripe. This is the color inside. Oh, it looks purple. Yes, that's purple.Can I taste it or not? Oh, you can taste that one. Oh. The one I cannot hold it. Oh. Okay. All right, thank you so much. Okay, so we can look over here. You can see this one, they're gonna take out the beans and ferment this, put it in this bucket and covered by the banana leaves. Oh. This one is regular to be fermented, it's 8 weeks. One press, put inside.And after dry, take out and ferment this area. Oh yes, for make it dry from the sun. Right? Yes, only. Yeah, so as you can smell, just like a vinegar. So that's under fermentation. We cannot put any kind of vinegar inside. 100% cocoa bean. So it differentiates this one and this. Oh yeah. So you have to taste this one too, so that you can compare later. Yeah, this one like a little bit sour. Yeah. Not too much sour. Yeah. It's just like lychee. Yeah, look like lychee. Yeah. The, outside. This is now the sample for the coffee.
coffee tree. Oh. So this one get 157 acres of the coffee tree. So this one, the machine will be the one to shake it. Ooh. And this is the bucket, the green one. Oh yeah, I see. For the coffee. So this is the big place for coffee and a cacao. This is now the sample for the cacao. So this one, what we call the 100% cocoa bean. You want some? No, thank you. Okay, so this is what we call the cocoa bean. We have the 70 dark chocolate, we have the 55 semi-sweet, and we have also the 38%. 70 and 55 has no soya, no milk. So this one is came from sunflower lecithin. And then we have also the 55 semi-sweet. 55 semi-sweet is same, no soya, no milk. So this one is came from sunflower lecithin. Last one is 38%. So this one now get milk and sugar. Oh, milk and sugar. So this one is like natural sweet? Yeah, so this one is no sugar, no milk. So this one, as you can taste, a little bit sweet, that's came from vanilla. Because it's only four ingredients. Mm-hmm. It's only coconut butter, lecithin, sunflower, and vanilla. So that's the ingredients of two. But this one now get milk and sugar. Okay, so that's the difference. Okay, so if you want some, you can open on the left side if you want. Okay, so if you want some of the peanut butter, so let me know and then I can give you some. Okay, so continue to taste the coffee if you want. All right, thank you for information. Okay, all right, thank you so much. Okay, you're welcome. เคยเห็นไอ้ลูกเม็ดโกโก้ครั้งแรกนะอันนี้เคยเห็นแบบเรียวๆอ่ะใช่เคยเห็นครั้งแรกของจริงนะปกติเราเห็นในเน็ตเห็นอะไรนะแต่เนี้ยของจริงอ่ะเป็นอย่างงี้นี่นะคะเอาแบบช็อกโกแลต 55% ได้ช็อกโกแลตมาแล้วเดี๋ยวเอากาแฟเนาะแบบไหนดีเอาเล็กลองชิมก่อนแล้วกันได้มาแล้วกาแฟกับช็อกโกแลตซื้อมาลองกินดูพี่เขาอุตส่าห์โอ้โหพาไปชมไปดูซื้อมาสักหน่อยมันก็มีพวกเชฟไอซ์น้ำแข็งใสข้างในด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปกินที่อื่นกันดีกว่าเนาะอันนี้เราแค่พามาดูกาแฟเฉยๆเนี่ยได้มานิดหน่อยไปเดี๋ยวไปที่อื่นต่อซื้อพอเป็นพิธีซื้อพอเป็นพิธีก็เกรงใจเขาส่วนนึงแหละก็แค่ตอนแรกว่าจะแค่ถามแกเฉยแต่โอ้โหพี่เขาอุตส่าห์บอกโอ้พาแนะนำไปดูตั้งเยอะไปเดินทางต่อครับผมอยู่ที่เจนนี่ชิมทักนะครับนี่ตรงนี้เป็นชิมทักที่แบบว่าเหมือนจิโอวานนี่ชิมทักที่คนเขานิยมไปกินกันเนาะเนี่ยจะอยู่ข้างๆตรงนี้เลยแต่ว่าคิวเยอะมากเราก็เลยมากินตรงนี้ตัวนี้ก็ดังเหมือนกันนะคือเขาบอกว่าอร่อยแต่ว่าคนไม่ค่อยมากินอ่ะเพราะมันเล็กมั้งเดี๋ยวเรากินตรงนี้เสร็จเราจะลองไปกินจิโอวานนี่ตรงอีกสาขาหนึ่งที่ว่าไปไกลกว่านี้หน่อยแล้วคนมันจะน้อยไงเดี๋ยวลองไปเปรียบเทียบกันว่ามันจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็จานละ15 เหรียญนะเดี๋ยวไปลองดูกันไปนี่มาแล้วเป็นแบบสไปซี่คือเป็นกุ้งแบบว่ากุ้งผัดกระเทียมแบบเผ็ดนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นพริกน้ำมันอย่างนี้แดงๆปกติเราเคยกินแต่ที่เป็นแบบต้นตำรับนะที่แบบเป็นแบบกุ้งผัดกระเทียมแต่นี่คือแบบเหมือนเขาใส่ซอสพริกลงไปอ่ะมันก็เลยมันๆนะดูดิไปเดี๋ยวมาลองกินที่นี่กันเขาบอกว่าแบบรสสไปซี่ของที่นี่อร่อยเผ็ดจับเลยได้ปะจับเลยง่ายกว่าแล้วค่อยล้างมือมีไก่ด้วยไก่เออนี่ไงไก่รสชาติก็โอเคนะแต่ในความเห็นส่วนตัวของบีอ่ะก็คือชอบของเจวานี่มากกว่าทำไมเพราะว่าที่นู่นมันจะมีรสชาติแบบว่ามันมันเนยหน่อยหรือว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นรสเผ็ดไงมันก็เลยแบบไม่เหมือนกับต้นตำรับที่เราเคยกินเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันทำไมแบบไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยตอนนั้นเราเคยกินแบบเผ็ดแล้วของที่นู่นอ่ะของจิโอวานี่อ่ะมันจะเผ็ดเผ็ดมันมันแล้วก็กลิ่นเนยอ่ะกลิ่นเนยมันขึ้นมาแสดงว่าไอ้ร้านนู้นใส่เนยเยอะร้านนี้อาจจะใส่เนยน้อยกว่ามั้งไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้อาจจะคนละสูตรกันแต่ก็อร่อยนะเอาจริงอ่ะเผ็ดจริงๆอ่ะนึกว่าจะไม่เผ็ดเท่าไหร่แต่โอ้โหเผ็ดอยู่นะเธอกินเผ็ดไม่ได้มากกว่าเธอแต่รู้สึกว่าเนื้อกุ้งมันดีอ่ะมันสดซอสพริกน้ำมันอย่างเงี้ยนะเป็นน้ำมันถ้าใครแบบว่าไม่ชอบเลี่ยนๆนี่ก็คือกินไม่ได้นะแบบเผ็ดๆมันๆอ่ะ
เขาไม่แกะเปลือกมาให้นะพวกกุ้งแบบชิมทักเนี่ยใช่เขาไม่แกะเปลือกเราต้องกินเองถูกร้านก็คือไม่แกะเปลือกมารีขี้เกียจแล้วเคี้ยวทั้งเปลือกไปเลยนี่เหลือคนสวยก็กินข้าวกันอย่างนี้แทะกุ้งกินอย่างเงี้ยเนาะไม่เรียบร้อยเลยเนาะเออให้กินยังไงอ่ะนี่แหละคนสวยจริงเขาต้องกินอย่างนี้มั่วของอาหารอ๋อนี่ไงคนเยอะเห็นไหมแต่แถวไม่ค่อยยาวเท่าไหร่วันนี้แต่ก็เยอะเนาะเป็นวันธรรมดาเฮ้ยนี่ไงแมคโดนัลด์ตรงนี้เคยมาแล้วโดนรถยกรถอ่ะเพราะว่าเราจอดที่แมคโดนัลด์แล้วเดินมาถ่ายรูปเดินมาเนี่ยคือเขาไม่ให้แบบว่าพวกนักท่องเที่ยวมาจอดไงถ้าจะมาจอดคือต้องมากินแมคโดนัลด์แต่ตอนนั้นเราซื้อแล้วนะแต่เราเดินมาข้างนอกปุ๊บไม่ถึงเท่าไหร่นะไม่ถึงกี่นาทีนะไม่ถึง5นาทีเออไม่ถึง5นาทีเดินกลับไปดูรถเอ้ามันยกไปเรียบร้อยแล้วคือแบบโอ้โหมันจ้องไว้แล้วอ่ะคิดว่ามันน่าจะหากินกับนักท่องเที่ยวเนาะแบบใครมาจอดปุ๊บคือยกเลยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราก็ไม่เห็นรถยกนะต้องใส่มันแบบแอบๆหลบอยู่แถวๆนั้นแหละมาถึงคือยกไปเลยอ่ะโหตอนนั้นเสียตังค์เท่าไหร่ร้อยกว่าเกือบ200เออเกือบ200อ่ะก็คือเขายกไปไว้ที่ของเขาโอ้โหต้องเสียตังค่าอูเบอร์นั่งไปเอารถอีกอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครมานอตชอแล้วมากินไอ้ชิมทักเนี่ยถ้าที่จอดรถเต็มแล้วจะมาจอดตรงแมคโดนัลด์จอดไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขาจ้องจะยกรถคนอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ดาวทาวเมืองฮาไลวานะครับเป็นพวกกับเป็นดาวทาวที่อยู่ตรงนอร์ทชอเป็นเขาเรียกว่าเป็นย่านเมืองเก่าอ่ะเห็นไหมร้านค้าก็เยอะนะทีนี้นักท่องเที่ยวก็จะเดินเยอะเลยเห็นไหมทีนี้เป็นย่านเก่าแถวนอร์ทชอมันก็ดูแบบเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักเนาะบ้านๆอ่ะฮาวายมันก็บ้านๆหมดแหละที่จริงแล้วนี่ข้างหน้าครับนี่อันนี้เป็นตลาดเป็นเวิร์กแบบว่าขายของขายอะไรนี่ก็มาซึมาโตเชฟไอซ์อยู่ข้างในเนี้ยนี่ไงโอ้ยแถวยาวนี่เราต้องไปต่อแถวกินอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหจะได้กินกี่โมงเนี่ยเราเคยมากินแล้วนะแต่ว่าโอ้โหก็แถวยาวเนี่ยตลอดจะมีที่จอดรถไหมก่อนตอนเนี้ยโอ้คนเยอะมากไม่เยอะเท่าไหร่ก็โหข้างในก็น่าจะเยอะนะเนี่ยนี่แถวข้างนอกเฉยป่ะไปต่อแถวกันตอนนี้นะคะต่อแถวกินเชฟไอซ์อยู่น้ำแข็งใสนะคะใกล้ถึงคิวแล้ว เห็นคนเขากินกันก็โหก็อยากกินนะแบบว่าตอนนี้อากาศร้อนเนาะ อยากกินแบบน้ำแข็งใสเย็นๆนะมีคนมากินน้ำแข็งใสกันเนาะดูดิเต็มเลยน่าจะแบบว่าเป็นร้านดังอ่ะคนก็เลยต้องมากินใช่ดังไงร้านนี้ก็เราทีแล้วเรามากินโหก็ต่อแถวยาวๆอย่างนี้แหละดีนะเรามาก่อนที่แถวจะยาวอันนี้คือราคา 4.75 เหรียญเองนะคะแต่ว่าอันนี้เพิ่มนมข้น50เซนอร่อยหวานชื่นใจอร่อยมีหลอดมาให้ดูดอ่ะกินน้ำแข็งใสไปก็ไก่ก็มาเดินวนแถวนี้เนาะไก่เยอะเลยอ่ะไก่เต็มเลยเนี่ยดูดิหวานเย็นสดชื่นเหมาะกับอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเย็นฟันมันคาบอะไรไปอ่ะไอ้นี่ไงโมจิอ่ะโหใครให้ของมันกินไก่เต็มเลยกองทัพไก่บุกตอนนี้แล้วครับเราก็อยู่กันที่ North Shore Macadamia Nut Company นะครับใช่ที่ฮาวายนี่คือดังเรื่องแมคคาเดเมียเหมือนกันนะคะผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเช่นพวกช็อกโกแลตอะไรนี่ก็จะมีแบบว่าช็อกโกแลตแมคคาเดเมียอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะที่นี่เขาปลูกแมคคาเดเมียไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในนักท่องเที่ยวก็แวะมาตรงนี้เหมือนกันเนาะเนี่ยบรรยากาศเป็นป่าๆอย่างเงี้ยแมวฮะมีแมวด้วยทั้งแมวทั้งไก่มีทุกที่เลยเนี่ยนี่ไงแมวกินข้าวอยู่นี่อันนี้เขาก็มีให้ลองด้วยลองไหมอันนี้เป็นกาลิกไปดูว่ามีรสอะไรบ้างอันนี้มั้งเนี่ยลองชิมดูอันนี้รสปกติมันมันเนาะพวกถั่วแมคคาเดเมียมันจะออกแบบมันๆหน่อยอ่ะเนี่ยเรามากินแบบอบซอส
รสซอสอบเกลือผมเกลือโอเคกว่าเพราะมันมีความเค็มๆนิดนึงมันดีลองรสอื่นไม่ไหนแล้วเลยอันนี้แบบหวานแบบฮันนี่ผมน้ำผึ้งโอ้ยอร่อยหวานจริงเหรอชอบหวานกรอบๆตั้งแต่แบบแล้วอบเครื่องน้ำผึ้งอ่ะลองไหมอ่ะแบบหวานๆมันๆอ่ะเนาะเอาแบบนี้นะอันนี้ชอบรสโคโคนัทมากกว่ารสมะพร้าวมันหวานน้อยกว่าฮันนี่หน่อยอันนี้รสมะพร้าวนี่แมคคาเดเมียนี่อยู่ในลูกเลยอยู่ในเปลือกเลยเนี่ยเห็นปะเป็นอย่างเงี้ยเหรออืมใช่เป็นเปลือกแข็งๆแข็งอ๋อเป็นอย่างเงี้ยเหรอใช่อ๋อแล้วเขาก็เอาไปอบเนาะข้างในอันนี้ยังแข็งอยู่เลยต้องไปอบอ่ะเห็นปะเมียวเมียวเมียวทำไมหูมันพับอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็หูแหว่งได้เนี่ยนั่นก็อีกตัวหนึ่งตัวดำเมียวเมียวแฮมอ้าวอีกตัวหนึ่งสามตัวน่ารักจังเลยที่นี่เขามีกาแฟให้ชิมด้วยนะคะหอมกาแฟไหนกาแฟดำเหรอเฮ้ยหอมกลิ่นแมคคาเดเมียเป็นกาแฟแมคคาเดเมียเหรอใช่กาแฟดำดม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 กลิ่นแมคคาเดเมียแบบหอมหอมเนาะหอมมากนี่นะคะได้แมคคาเดเมียมา2ถุงเป็นรสมะพร้าวนี่ถุงละ13เหรียญนะคะอร่อยมากนี่ก็มีดงกล้วยดงอะไรเลยนะบรรยากาศแบบบ้านๆมากเลยอันนี้ต้นกาแฟปะเนี่ยเนี่ยต้นกาแฟที่เราดูก่อนนะเนี่ยนะต้นกาแฟนั้นเนี่ยอันนี้เมล็ดกาแฟที่ยังแบบดิบๆอยู่เนาะจะเป็นอย่างงี้นี่เต็มเลยเข้าดงกล้วยไหมเดินเดินเข้าดงกล้วยปากกล้วยปากกล้วยเหมือนแบบบ้านนอกว่าเลยบ้านๆมากเลยนี่มีเครือกล้วยด้วยมาแอบนอนได้ไงมาแอบนอนได้ไงครับเนี่ยตื่นละนี่มีกล้วยด้วยนี่กล้วยดิบทำอย่างกับไม่เคยเห็นกล้วยเนาะเราอันนี้อ้อยอันนี้อ้อยโอ้โหเขาปลูกรวมๆกันตรงนี้เลยเมียว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 หาวหาวไปกวนมันไปกวนมันเมียว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 ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าหาดลาเนียเคนะครับลาเนียเคที่เขาจะมาดูเต่ากันเราก็เคยมาแล้วเนาะสองรอบตรงนี้แต่ที่จอดรถตรงเนี้ยมันค่อนข้างแบบลิมิตหน่อยนะแบบที่จอดรถแบบเต็มอ่ะเราก็โชคดีที่มันได้ที่จอดรถไงนี่เรามาข้างถนนตรงนี้นะรถจะเยอะมากระวังรถระวังรถไปข้ามอ่ะลงไปข้างล่างโอ้คนเขาก็มาดูเต่ากันนะไหนลองหาน้องเต่าซิอยู่ไหนปกติตรงนี้จะมีน้องเต่ามานอนนะครับเนี่ยแต่ว่าคราวนี้ไม่เห็นมีน้องเต่าเลยแล้วตัวนี้คลื่นแรงมากด้วยอาจจะไม่มีเต่าปกติถ้ามีเต่ามานอนเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะเขามาคอยคุมเต่าตรงนี้ไม่ให้นักท่องเที่ยวมายุ่งมากวนแล้วก็มาจับเต่านะครับนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะครับที่เขาคอยดูอยู่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูหาดต่อไปกันนะครับป่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ไวเมเบบีนะครับเป็นหาดที่คนมาอาบแดดกันนะครับตรงนอร์ทชอร์ตรงนี้นู่นตรงนู้นก็เป็นไอ้นี่ด้วยเป็นโขดหินคนก็ชอบไปกระโดดตรงนั้นกันเนาะโอ้ยคลื่นแรงมากขอไปกระโดดตรงนั้นได้ไหมไม่ได้ไม่เอาดูคลื่นดิจะไปกระโดดโอ้โหคลื่นแรงอะช่วงนี้คลื่นแรงเนาะจะไปว่ายน้ำยังไงเนี่ยฮะตรงนี้คลื่นแรงมากไม่กล้าไปกระโดดน้ำเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปบินโดรนชมโขดหินแล้วก็ชายหาดตรงนี้กันนะครับโอ้ย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 โ
ตอนนี้เราอยู่ที่ชาร์คโคฟนะครับนี่ชาร์คโคฟคนเยอะมากเลยเนี่ยที่เขาเรียกว่าชาร์คโคฟเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบยังไงอ่ะมีฉลามเหรอชาร์คโคฟหรือว่าอาจจะเป็นรูปทรงเหมือนฉลามมาพวกโขดหินเนี่ยคือมันเป็นเหมือนโคฟใช่ไหมเนี่ยที่เป็นโขดหินอย่างเงี้ยล้อมรอบลงมาแล้วก็เป็นบ่อน้ำตรงกลางเนี่ยเห็นนะมีโขดหินล้อมรอบเนี่ยแล้วน้ำก็เข้ามาข้างในนั้นเห็นนะเหมือนเป็นบ่อน้ำเนาะนี่เดินตามโขดหินไปนะครับนี้มันเหมือนเป็นหินลาวาเนาะอย่างเงี้ยเนาะอุ้ยคนมาเต้นเต็มเลยไปเดินระวังเล่นน้ำเหรอตื่นแค่นี้เองอ่ะเพราะมันอยู่ในโคฟตรงนี้ไงคนเต็มเลยเดี๋ยวไปดำน้ำดูปลาก่อนไม่รู้จะได้ปลาอะไรปลาซิวปลาสร้อยอ่ะ ปลาเล็กๆอ่ะตรงนี้ไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่เลยเว้ยหรือมันตื้นไปอันนี้ผมสลับให้บีมานั่งเฝ้าของไว้นะครับเพราะว่าคนเยอะกว่าของหายไงน้ำไม่ค่อยลึกแล้วก็ปลาน้อยไม่เยอะเท่าไหร่ตรงนี้มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เต็มเลยโอ้โหคลื่นซัดแรงมากเมื่อกี้ไปเดี๋ยวไปที่ต่อไปกันหิวข้าวแล้วนี้นะครับเราอยู่ที่ Giovanni Cimta อีกสาขาหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วด้วยเนาะมันไม่ค่อยมีคนน้อยมากเลยเห็นไหมเพราะว่าเขาจะปิดแล้ว เขาปิด 6:30 เรามาถึงตอนประมาณ 5:50 นะคะเนี่ยตอนนี้แต่ว่าตอนกลางวันมันก็ยังไอ้นี่อยู่นะตอนกลางวันคนก็น้อยกว่าสาขาแรกตรงนู้นใช่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าคาโฮกุฟู้ดทัคนะครับมันก็จะมีฟู้ดทัคหลายๆร้านแล้วก็มีพวกร้านอาหารต่างๆร้านขายขนมผลไม้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาปิดหมดแล้วมาไม่ทันเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะพามาซื้อขนมซื้อกล้วยทอดอะไรแถวนี้เนาะใช่ตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวกินก่อนอันนี้เขาเรียกว่าสแกมปี้นะครับก็คือกุ้งผัดเนยกระเทียมปกติแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแบบเผ็ดอ่ะแบบเผ็ดฮอตน่ะแบบฮอตสไปซี่ครับอันนี้เป็นสแกมปี้แบบเผ็ดนะครับอันนี้คือจานละ17 เหรียญนะคะเมื่อตอนกลางวันเรากินเจนนี่ชิมทัก15 เหรียญใช่ไหมสิบห้าเหรียญอันนี้แพงกว่า2 เหรียญอันนี้อาจจะเป็นร้านดังอ่ะก็เลยแบบว่าแพงกว่าโอเคครับเดี๋ยวเรากินเลยไปล้างมือก่อนไปเรามากินกันเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าสแกมปี้หอมกระเทียมอ่ะแต่ร้านเมื่อตอนกลางวันไอ้เจนนี่อ่ะเขามีผักสลัดให้เนาะแต่นี้มีแค่เลมอนบีบอันนี้แบบเผ็ดนะคะของบีบรู้สึกว่า มันเข้มข้นกว่ามันเป็นไอ้เนี่ยมันเป็นซอสเปรี้ยวทาบาสโกอ่ะอ๋อมันใส่เบื่อแมลงวันมากเลยแมลงวันเยอะเผ็ดมากเผ็ดกว่าเมื่อเช้าเผ็ดกว่าร้านเจนนี่10เท่าโอ้ยเห็นแล้วไม่กล้ากินเลยแฮมก็กินไม่ได้หรอกมีความแบบว่ากระเทียมแรงกว่าร้านนู้นกระเทียมเริ่มข้นนี่เราก็อยู่นอร์ทชอร์จนแบบว่าพระอาทิตย์ใกล้ตกเลยเนาะเดี๋ยวจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่ซันเซ็ตบีชกันไปสมูทตี้นี่มาพินาโคลาด้าพายแอปเปิ้ลกับโคโคนัทมันก็สมคำล่ำลือกับความนิยมจริงๆอ่ะเนาะเพราะว่าคนนิยมมากินเพราะมันอร่อยที่สุดแหละเอาจริงๆนะมาฮาวายทุกครั้งก็ต้องมากินทุกครั้งเลยเนาะพลาดไม่ได้ตรงนี้แต่ถ้าใครมาเที่ยวนอร์ทชอร์แล้วอยากมากินนะเราไม่อยากรอคิวนานผมแนะนำให้มาตรงเนี้ยคาฮูกุฟู้ดทรัคเนี่ยเป็นเมืองคาฮูกุตรงนี้คือสาขาเนี่ยต้องขับรถจากตรงฮาเลวาตรงนั้นน่ะที่เป็นสาขาดั้งเดิมที่คนเยอะๆขับมาตรงนี้ประมาณ30 นาทียอมขับมาหน่อยแต่ว่ามันก็จะต่อแถวน้อยแล้วก็หาที่จอดรถง่ายด้วยตรงนั้นหาที่จอดรถยากแซ่บจริงๆเลยเนี่ยเนาะอร่อยแต่ว่าแบบเผ็ดอ่ะที่นี่มันไม่ค่อยอร่อยอ่ะมันใส่ซอสทาบาสโกเยอะไปหน่อยต้องกินรสดั้งเดิมสแกมปี้มันอร่อยมากพระอาทิตย์กำลังตกโอ้คนมารอดูเต็มเลยอ่ะ
ตอนนี้นะคะอยู่ที่ Sunset Beach นะคะนี่คนเขามารอดูพระอาทิตย์ตกกันเต็มเลยอ่ะก็นี่ไงได้ชื่อว่า Sunset Beach คนก็เลยมาดูพระอาทิตย์ตก Sunset ตรงนี้พระอาทิตย์ตกสวยมากเลยครับนี่ดูข้างหลังสวยนี่ตรงนั้นก็เป็นต้นมะพร้าวที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะที่ต้องมาถ่ายรูปกับรูปต้นมะพร้าวที่เป็นแบบว่าโค้งๆงอๆขึ้นอย่างเงี้ยตอนนี้พระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าลงเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นแรงมากๆเลยเนาะโอ้โหอันนี้มันเหมือนเป็นเนินอ่ะมันเป็นเนินไปเพราะว่าน้ำมันซัดขึ้นมาอย่างเงี้ยดูดิโอ้ดูดิปะกลับโรงแรมกันหรือยังตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านเพชรเบเกอรี่นะครับที่นอร์ทชอร์นะครับเขาบอกว่าร้านนี้ครีมพายอร่อยนะครับเดี๋ยวลองไปกินกันป่ะไปดูเลยครับเด้งเลยเนี่ยนี่ครับอันนี้เขาแบ่งเป็นสไลด์นะครับขายสไลด์ละ5.77 เซนต์รสที่ขายดีที่สุดน่าจะเป็นช็อกโกแลตพาวเปียคือเป็นช็อกโกแลตกับมะพร้าวแต่ช็อกโกแลตครีมก็อร่อยนะดูเสียดายเนาะแต่รถคาเปียที่เป็นรถมะพร้าวหมดนั่นอันนั้นรถขายดีเลยของขายดีหมดเร็วไงมีนะฉันเห็นแต่ว่าเป็นแบบว่าอันใหญ่อันใหญ่ก้อนละ25 เหรียญมั้งละลายในปากเลยอ่ะมันนุ่มไงอันนี้ของฉันฉันชอบแบบมันอ่ะเนี่ยฉันชอบเธอเอารสช็อกโกแลตไปกินทำไมไม่ชอบเหรอช็อกโกแลตไม่ชอบแต่ว่ารสนี้อร่อยกว่ารสนี้เป็นรสแมคคาเดเมียมันมีหัวแมคคาเดเมียอยู่ด้วยนะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตแถวนอร์ทชอร์นะครับนี่ระหว่างทางก็จะมีที่ขายผลไม้เป็นเพิงนี้นะครับเนี่ยข้างทางไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเพิงขายผลไม้ของคนโลคอลตัวนี้เขาขายอะไรบ้างไปดูผลไม้สดๆกันเนี่ยเขาปอกแล้วก็ใส่ถุงไว้ให้แล้วแล้วเนี่ยมีกล้วยทอดด้วยกล้วยทอดแบบว่าที่มันห่อแป้งกรอบๆอ่ะอันละเหลี่ยมเออไปดูกันเขาเรียกว่าลุมเพียนี่ผลไม้เต็มเลยเอามะละกอไหมมะละกอหวานๆอันนี้อันนี้ปลายบานานาลุมเพียนี่ไงมีอ้อยก็มีด้วยเออเอามะละกอนะเดี๋ยวไปค่ะวันพักไปอย่าพักไปอย่าเอเลเมนไปมานั่งกินกันนี่ได้ของโปรดแล้วใช่ไหมใช่อุ้ยร้อนๆเลยอ่ะเขาเพิ่งทอดเสร็จมาเดี๋ยวลองกินนี่ดูเขาเรียกว่าปลายบานานาลุมเพียนะครับก็คือเป็นไอ้นี่เป็นกล้วยทอดเป็นปอเปี๊ยะใช่เป็นแป้งปอเปี๊ยะทอดแล้วก็ข้างในเป็นไส้กล้วยมันเป็นปอเปี๊ยะทอดสไตล์ฟิลิปปินส์ร้อนนะกรอบเขาโรยซินนามอนด้วยใช่ไหมกลิ่นแบบซินนามอนหรือว่าคาราเมลไม่รู้พังเลยเหรอพี่ฟังเหมือนคาราเมลมันแบบใส่น้ำเชื่อมอะไรเนี้ยหอมปวดเลยนะ3 ปีที่แล้วที่พามากินแถวนี้ก็ติดใจใช่ไหมแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะอีกที่หนึ่งตรงคาโฮกุที่เราพาไปกินไอ้ฟู้ดทัคชิมทัคเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกว่าตอนนั้นมีไหมงั้นลองกินอีกที่หนึ่งจะมีกล้วยอยู่ข้างในเมื่อวานนอชอมันคึมๆเนาะวันนี้แบบโอ้โหอากาศดีมากแต่ว่ามีลมแรงหน่อยตรงนี้มันก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นเพิงขายผลไม้อ่ะเนาะเป็นร้านขายผลไม้แบบหลายร้านเลยตรงเนี้ยผมแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวฮาวายเนี่ยแนะนำให้ซื้อสินค้าของคนโลคอลเขานี่แหละเพราะว่าเราจะได้อุดหนุนเขาเขาก็ได้แบบว่าได้เงินจากนักท่องเที่ยวไม่ใช่แบบว่าเราเอาเงินไปพวกซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดซื้ออะไรที่แบบบริษัทใหญ่ๆอ่ะเออเราต้องซื้ออย่างเงี้ยแหละเป็นการอุดหนุนคนโลคอลที่นี่เขาเป็นการซัพพอร์ตเราสนับสนุนคนโลคอลเขาก็จะได้แบบว่ามีกำลังใจแล้วก็เหมือนเป็นการแบบช่วยเหลือคนที่นี่เขาด้วยแหละอ่ะนี่เดี๋ยวมาลองอันนี้กันมะละกอ
มะละกอฮาวายนะครับมะละกอฮาวายมันจะเป็นลูกเล็กๆเนาะมันจะไม่เหมือนมะละกอบ้านเราบ้านเรามะละกอใหญ่แล้วมันจะสีออกส้มๆแต่มะละกอฮาวายเนี่ยมันจะออกเหลืองมากกว่าเนาะเหมือนมะม่วงอ่ะไม่มีส้มเลยเถอะไม่มีหวานชอบมากเลยมะละกอที่เนี้ยว้าวหวานเพราะปกติบีเป็นคนไม่กินมะละกอสุกนะมันไม่อร่อยอ่ะแต่อันนี้คือหวานมากๆที่ฮาวายบีเคยบอกว่าบีเคยลองกินมะละกอสุกที่ไทยมาก่อนใช่ไหมครั้งหนึ่งครั้งสองหลายครั้งหนึ่งไม่ชอบมะละกอที่ไทยอ่ะมันหวานนะมะละกอสุกอ่ะมันหวานก็จริงแต่ว่ามันจะมีความขมของมันอยู่อ่ะนี่นะฟิลมันอยู่ที่ไทยจริงๆอ่ะปกติอ่ะที่อเมริกาเวลาจะขออะไรกินอ่ะเขาจะให้ซ่อมใช่ไหมผมขอซ่อมเขาเขาบอกเขาไม่มีก็มีแต่ไม้จิ้มอย่างเงี้ยก็คือไม้จิ้มผลไม้บ้านเราอ่ะเนาะใช่ไหมนี่ต้องเอาที่มันดูเละๆหน่อยต้องใช้มือเหลืองๆเละๆเออใช้มืออ่ะถือยกไปกินทั้งนั้นอ่ะยิ่งแบบนุ่มๆเละๆเนี่ยจะยิ่งหวานคือแบบว่าเป็นผลไม้หวานเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะชอบเพิ่งกินเป็นอ่ะดิฮะปกติอยู่ที่ไทยอ่ะมันจะเป็นมะละกอออกส้มๆแล้วมันก็จะมีความขมบ้างอาจจะแบบขมเม็ดขมยางมันไงแต่ที่เนี้ยไม่มีความขมเลยนี่ต้องเก็บท้องไปกินอย่างอื่นต่ออีกนั่นน่ะอยากกินชิมพักอ่ะชอบของโปรดอ่ะเดี๋ยวจะพาไปกินชิมพักอีกรอบนึงที่เดิมเลยแต่แฮมอยากกินไก่ย่างนะคะลองร้านใหม่แต่บีเป็นคนชอบกินแบบชิมพักร้านนั้นมากมาฮาวายทีไรก็คือต้องแบบว่า2รอบอะไรเงี้ยเป็นของที่ต้องมาลองกินอ่ะถ้ามาฮาวายเดี๋ยวผมจะไปลองร้านอื่นบ้างว่าเป็นยังไงนี่มีหลายร้านนะตรงเนี้ยมีหลายร้านเลยอันนี้ก็มีกล้วยทอดเหมือนกันนี่ฟรายบานาน่านี่ไงนะผลไม้สไตล์แบบผลไม้ tropical บ้านเราเนาะมีทั้งกล้วยทั้งสับปะรดมะพร้าวอย่างเงี้ยนู่นบีน้ำแข็งใสก็มีตรงนู้นมีทุกที่เลยนะน้ำแข็งใสเนี่ยตรงนี้นี่นักท่องเที่ยวก็มาจอดซื้อกันเต็มเลยนะเนี่ยมีรถชัตเตอร์บัสอย่างงี้ด้วยนะจะเป็นแบบรถบัสพานักท่องเที่ยวแวะมาซื้อของเนี่ยมีหลายร้านเลยเนาะเนี่ยเพิงขายผลไม้เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมะเฟืองก็มีเหรอเนี่ยมีมะเฟืองด้วยตามไปดูไก่เหรอเนี่ยลูกเจี๊ยบเต็มเลยหอมดอกนี้หอมเนาะชอบชอบมากไหนเดี๋ยวลองมาทัดหูสิน่ารักเฮ้ยนี่ไงเต็มเลยเนี่ยปะเดี๋ยวไปหาดูอะไรกินแถวนี้เนี่ยเต็มเลยเนี่ยฟูดทัสกินน้ำอ้อยนี่ไงร้านน้ำอ้อยนี่ไงปะไปดูกันอ๋อนี่ไงร้านน้ำอ้อยนี่ไงชูการ์ดัดดี้นี่ไงเนี่ยชูการ์ดัดดี้เราไปกินกันโอ้โหนี่คัดสดๆเลยนะเนี่ยใช่นี่น้ำอ้อยนะครับเราแก้วนี้ 8.5 นะครับอันนี้32ออนนี่ก็คือ13เหรียญมีร้านนู้นร้านนี้เยอะเลยเนาะเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีเดี๋ยวเราจะไปกินไก่ย่างไก่ย่างร้านนู้นดังอยู่นะร้านนี้เห็นคนมารีวิวเยอะนี่ร้านอะไรอ่ะไม้ฮูริชิเก้นเมื่อกินร้านเป็นแบบเพิงกระต๊อบเหมือนแบบว่าข้างทางอ่ะเนาะเนี่ยดูดิมีดงกล้วยด้วยมาเดี๋ยวเข้าไปดูเป็นยังไงเอ้าสรุปปิดเหรอเฮ้ยเสียดายจริงเลยอยากลองกินอ่ะเป็นไก่ย่างใช่ไหมไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันอันนั้นเขาย่างเนื้ออะไรอ่ะหอมฟืนน่ากินจังเลยคืออะไรอ่ะน่าจะเนื้อย่างหรือเปล่าไม่รู้อ่ะตรงนี้นะครับคาวกุนะครับนี่เมืองคาวกุตรงนี้คราวที่แล้วที่เรามาตอนเย็นมากินโจวานี่ชิมทักกันเมื่อวานตอนเย็นนะครับนี่แต่วันนี้เรามาตอนกลางวันนี่นะครับอันนี้มีเพิงขายผลไม้แล้วนะครับ I'm sorry อุ้ยหมดเสียดายเลยOh. Okay, no worry. Coconut to drink. Coconut? That's okay, thank you. นี่มีมะละกอเล็กๆด้วยมะละกอฮาวายโอ้ยเสียดายหมดเลยเนาะไม่เป็นไร
ได้กินร้านนั้นแล้วเออจำได้ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเราเคยมาซื้อร้านป้าตรงนี้แหละอร่อยอร่อยกรอบเลยอ่ะตอนนี้ก็เหมือนเป็นแบบว่าตลาดนัดขายเสื้อผ้าเนาะดูดิตอนนี้มีอะไรขายบ้างเนี่ยบาร์บีคิวหลายอย่างเลยร้อนอุ้ยร้อนมากวันนี้อันนี้บาร์บีคิวอะฮะหรือกินบาร์บีคิวไหมครับไม่กินนะคะไปงั้นไปดูที่อื่นบ้างมีอะไรไปดูข้างในนี่มีอะไรอ่ะโอ๊ยไก่ไก่เต็มเลยนู่นลูกเจี๊ยบไก่อุ๊ยแมว2 3ตัวไหนสิ3 3ตัวเลยเหรอ4ตัวจะหนีไปไหนตัวนั้นน่ะเอ้า3 4ตัวเลยเว้ยขี้กลัวยังเลยไปทำอะไรครับฮะนั่นว่าแล้วไปเล่นกับแมวอีกแล้วแล้วเธอเห็นได้ไงว่ามันอยู่ตรงนี้เห็นสิเลยเดินมาหารู้ได้ไงมันร้อนซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นได้ไงมาโอ้ยอ้อนจังเลยโอ้อ้อนอ้อนให้จับให้จับอ้อนอ้อนอ้อนแมวเยอะเลยเนาะมาเที่ยวฮาวายนี่เล่นกับแมวหนำใจเลยหนำใจไหมเล่นกับแมวเมื่อวานก็มากินแล้ววันนี้ก็มากินอีกนั้นเนี่ยร้านเนี่ยชอบมากเฮ้ยแต่ร้านนี้แบบว่าแถวน้อยมากเลยอ่ะดูดิคนต่อคิวน้อยมากไม่เหมือนกับอีกสาขาหนึ่งเนาะสาขาหนึ่งโอ้โหยาวเหยียดเลยนี่ครับเมื่อกี้พนักงานเขาบอกเขาให้เขียนได้นะครับเนี่ยให้เขียนอะไรก็ได้ตรงนี้ดูดิคนเขียนเต็มไปหมดเลยเขียนอะไรดีเขียนชื่อเธออ่ะชื่อเธอกับชื่อวีเอาลายเซ็นแล้วกันลายเซ็นดาราใหญ่ตรงนี้โอ้โหมองไม่เห็นเลยลายเซ็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งอะค่ะอยากจะเขียนตรงสูงเขียนไม่ถึงอะโอเคมา thank you so much can I get one scampi มาแล้วนี่ไงถือว่าเขาเตรียมไว้คือเมื่อกี้เขาประกาศเรียกแบบเบอร์หนึ่งแต่ว่าเบอร์หนึ่งไม่มาเขาก็เลยให้ของเราก่อนไปได้กินไหนข้างนอกปะไปได้กินข้างนอกก็ได้มาครั้งนี้คือลดความมันจากครั้งที่แล้วลงเยอะมากๆเลยครั้งที่แล้วอ่ะเนยน้ำมันจะชุ่มอยู่ข้างล่างอันนี้อ่ะแบบดูชุ่มน้อยลงนิดนึงอ่ะหรือว่าเขาปรับสูตรไม่ปรับสูตรหรอกแค่ลดน้อยลงหรือเปล่าก็นั่นแหละก็ปรับให้มันลดน้อยลงไงโอ้แต่ว่ากระเทียมนี่ฉ่ำเลยนะดูดิแต่ว่ากระเทียมราดข้าวเนี่ยฉันเคี่ยวออกมาไม่งั้นมันเหม็นนะอร่อยหอมเอาแค่แบบความหอมความมันเฉยข้างหลังนู้นก็เป็นเพิงซุ้มล่มๆนะครับนี่เรากินใต้ต้นไม้ล่มเหมือนกันได้บรรยากาศบ้านๆดีขายของเยอะมากตรงนี้ข้างหลังก็มีอีกนะตรงนู้นมีของคาแล้วก็ต้องมีของหวานนะครับนี่ขนมจีนของหวานนี่เป็นบานาน่าวัฟเฟิลนะครับนี่นะกล้วยหรือว่าเคลือบเป็นไอติมวานิลาเขาบอกมี2รสมีโอรีโอกับวานิลาผมก็เอาวานิลานี่แหละเนี่ยอันนี้แบบเป็นกล้วยข้างในแล้วก็มีวัฟเฟิลเคลือบข้างนอกหรือผสมกันเดี๋ยวต้องลองกินก่อนนี่ไงซื้อจากร้านข้างหลังนู่นร้านบีทบัตอ๋อเป็นวัฟเฟิลผสมกล้วยเป็นเนื้อกล้วยมันหวานเลยนี่เป็นกล้วยต้องกินกับไอติมกินเย็นร้อนๆอย่างนี้กินไอติมสดชื่นตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ The Sunrise Shack นะครับเดี๋ยวจะพามากินอาซาอิโบกันนะครับใช่นี่ครับไปกันเลยครับอุ้ยอะไรอ่ะจิ้งจกเหรอหรือจิ้งจกเฮ้ยจิ้งจกตัวสีเขียวด้วยคนลุกอ่ะครับก่อนกินสีอะไรสีฟ้าอันนี้ก็สีฟ้าชอบจริงๆแล้วสีสดๆอย่างนี้ใช่ดูเสื้อเธอสีเข้ากับสีร้านเลยร้านเป็นกระต๊อบน่ารักดีมา
กินเลยปะอืมกินเลยนี่นะคะได้อาซาอิสีฟ้ามากินด้วยนี่น่ากินมากเลยเนาะสีสวยด้วยในนี้ก็จะมีข้าวโอ๊ตอบนะคะแล้วก็มีสับปะรดมีกล้วยแล้วก็มีข้างบนขาวๆนี่ก็คือมะพร้าวแล้วก็ราดซอสน้ำผึ้งแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแก้วมังกรเนาะแก้วมังกรสีม่วงน่ากินมากเลยมากินกันสีฟ้าสวยอะเป็นไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยรสชาติมันจะเป็นแบบว่ากล้วยๆอ่ะมันเอากล้วยไปปั่นด้วยเนี่ยอันนี้มันเป็นสาหร่ายสีน้ำเงินเนาะใช้สีสาหร่ายน้ำเงินทำเหมือนที่เขาฮิตกันอ่ะเหมือนอีโลฮอนอ่ะสดชื่นมากกินมาเถอะกินโอเคครับงั้นเราขอปิดคลิปเนาะชอกันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย